สวัสดีครับสักนาสังนะครับวันนี้เราจะมาเจอกับโลกยอดฮิตของปลาทองกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเห็บปลานะครับเป็นโลกยอดฮิตอันนี้ถ้าใครเลี้ยงปลาทองมานะก็จะรู้ว่าเวลาซื้อปลามาใหม่ๆนะบางทีมันก็จะมีไอ้เห็บปลาติดมานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีรักษาเบื้องต้นกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเห็บออกจากปลานะครับอันนี้ปลาทองอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็บมันเกาะอยู่เนี่ยอุ้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 ยอันนี้ปลาเก่านะครับพอดีติดปลาใหม่มานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะออกบางคนเขาก็เอาแหนบดึงนะแต่ผมส่วนมากเอามือดึงออกมาเลยอ่ะลงไปก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆโฟกัสไหมโอเคเนี่ยเห็บปลานะครับส่วนมากจะเกาะที่ห่างนะครับเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้เหมือนจะมี2ตัวนี่ไงอีกตัวนึงต้องเบาๆมือนะตรงพวกนี้มันมีเส้นประสาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่หลุดนะครับ2ตัวแล้วตัวนี้นะฮะก็ถ้าเราเห็นตัวมันใหญ่ขนาดนี้นะครับก็จับออกก็ดีนะครับจับออกก็ดีตัวนี้น่าจะมีอาการหางเปื่อยร่วมด้วยนะเนี่ย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 เดี๋ยวต้องใส่พวกยานะครับตัวนี้มันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไม่แกะออกเราใช้ยาอะไรได้บ้างก็พวกไซเตสนะครับไซเตสของร้านไวเคนเนาะโดสก็ดูข้างกล่องนะครับโดสก็ดูข้างกล่องหรือไม่ก็พวกดิมิลินนะครับเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยว่ะเออเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยก็ใช้พวกดิมิลินได้นะครับดีมีลินเดี๋ยวนะเรามาเช็คดูก่อนนะว่ามีเกาะตรงอื่นอีกไหมโอ้ยดูปล่อยเมือกเครียดตัวนี้มีอาการหางเปื่อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องลงยาแล้วนะก็ใช้พวกรอสต็อปตัวอีกอะไรเงี้ยก็พอช่วยได้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ยาเหลืองนะเพราะว่ารู้สึกว่ายาเหลืองใช้ไม่ค่อยได้ผลนะถ้าอย่างดีก็ใช้เอ็มอกซี่เลยอะถ้ามันพวกติดเชื้อแบคทีเรียครับส่วนมากจะใช้เอ็มอกซี่เลยไม่ค่อยได้ใช้ยาเหลืองเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับอุ้ยตัวนี้แรงเยอะมากโอ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้ยแข็งแรงจัดดูดิมันดิ้นจนกระดงมันหักเลยอ่ะโอ้ยจริงๆไม่ได้ดิ้นตอนนี้นะครับมันดิ้นตั้งแต่ตอนที่มันมาตู้แล้วแล้วมันก็กระดงหักเดี๋ยวนะมันอยู่ห่างด้านในห่างด้านนอกวะไปเดี๋ยวนะแรงเยอะมากแข็งแรงตัวนี้อ่ะออกแล้วเดี๋ยวไปถ้าลงพวกดิมิลินนะครับ
พวกไซเตสนะครับรบกวนเอาปลาซักเกอร์ปลาคงปลาแพะอะไรออกด้วยนะที่เป็นปลาแคทฟิชนะมันไม่ชอบนะมันตายได้นะกุ้งนี่ตายเลยอ่ะเห็นเลยอ่ะว่ากุ้งแม่งตายอ่ะไอยาที่บอกว่าฆ่าเห็บปลาฆ่าหนอนสมอถ้าเกิดพวกปลาไม้น้ำติดมาอะไรอย่างเงี้ยไอบอกไว้เลยว่ากุ้งตายหมดนะครับถ้าใส่ลงในตู้อันนี้นะครับตู้กักนะครับก็จะเป็นสภาพนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยนะครับเราก็จะได้ใส่ยาลงไปได้นะครับก็เดี๋ยวว่าจะเอาปลาชักเกอร์ออกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกโรคกับพวกยาพวกนี้นะฮะก็ใครเลี้ยงปลาทองแล้วไม่เคยเจอโรคเห็บปลานะครับก็ถือว่าไม่เคยเลี้ยงปลาทองนะครับเพราะผมเลี้ยงมา30ปีได้นะ30ปีแล้วกันตัดไอตอนที่ยังเป็นเด็กไม่รู้เรื่องออกนะ30ปีได้นะไม่เคยเจอเอางี้ดีกว่าใครไม่เคยเจอเห็บปลาทองเนี่ยนะสุดยอดมากเลยมันต้องดวงดีมากๆอ่ะดวงแบบเอาชนิดว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าไปซื้อปลาถ้าเราเอามาเลี้ยงรอบแรกแล้วเราอดใจนะข่มใจไว้ว่าเราไม่ซื้อปลาเพิ่มแล้วเราเลี้ยงแค่เนี้ยอาจจะไม่เจออีกเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเอามาใหม่มันก็มีโอกาสติดมานะครับเห็บปลาเป็นเรื่องธรรมชาตินะเรื่องปกติเพราะบางทีเขาก็เลี้ยงบ่อดินหรือเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสติดมาได้นะครับบางทีเขาก็เลี้ยงบ่อปูนก็จริงแต่เขาใช้น้ำแม่น้ำน้ำธรรมชาตินะครับก็เป็นไปได้นะครับการนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันเรื่องปกตินะก็อย่าไปไอซีเรียสอะไรกันมากมายเห็นก็จับออกแล้วก็ใส่ยานะครับแต่ยาเขาก็จะช่วยได้นะครับพวกตัวที่มันยังเป็นตัวไวอ่อนนะครับที่มันยังไม่ได้ขึ้นมาเกาะนะครับที่มันลอยอยู่ในน้ำก็ตายได้นะครับถ้าใช้ยาจริงๆไอ้พวกตัวที่เกาะตามตัวปลาก็ใส่ยาก็ตายนะเดี๋ยวมันก็หลุดเองนะแต่วันนี้เราดิมิลินน่าจะที่บ้านน่าจะหมดแล้วมั้งมีเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอันตั้มเป็นนอนสมอครับก็ใช้พวกนิบิลินนะครับแต่ว่าต้องเปิดออกนะแล้วก็พวกปลาดูดกับพวกกุ้งอะไรพวกอยู่ในตู้เนี้ยอย่างที่บอกนะต้องเอาออกให้หมดนะไม่งั้นก็หงายท้องโชว์เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นยาฆ่าแมลงอย่างหนึ่งนะครับก็หาซื้อบางทีต้องไปซื้อพวกร้านปลาคาร์ปนะต้องไปซื้อพวกร้านปลาคาร์ฟนะครับดิมิลินแต่ถ้าไซเตสก็ไปซื้อที่ร้านไวเคนได้เลยนะครับกับร้านที่เขาขายอุปกรณ์ปลาทั่วๆไปนะครับก็มีนะครับไซเตสก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ